2 3 4ก็อย่าลืมสังเกตว่าโน้ตไหนที่มันจะต้องเป็นสคริปต์กับสเตปใช่ไหมอันไหนที่ต้องข้ามไหนต้องเรียงข้ามไปสูงขึ้นหรือว่าเรียงต่ำลงอะไรเงี้ยดูรายละเอียดให้ครบโอเค